วัสดีครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้กันนะครับวันนี้ความน่าสนใจของจอโลกเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวรวมถึงนโยบายสำคัญที่จะต้องมีการทยอยระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลชุดนี้เพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดนั้นนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่15พฤศจิกายนไปติดตามรายงานพิเศษบทสรุปตรงนี้กันเลยครับตัวเลขการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งอึมครึมมาตลอดนะคะว่าขาดทุนเท่าไหร่กันแน่วันนี้กระทรวงการคลังได้สรุปผลการปิดบัญชีเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะว่าสรุป15โครงการนั้นมีผลขาดทุนรวมสูงถึงกว่า 680,000 ล้านบาทค่ะผลปิดบัญชีจำนำข้าว15โครงการตั้งแต่ปี2547จนถึงวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งสรุปว่ามีการขาดทุนรวม 680,000 ล้านบาทนั้นคำนวณมาจากการรับจำนำข้าวจำนวนทั้งสิ้น85ล้านตันใช้งบประมาณรวมกว่า 1,100 ล้านบาทขณะที่รายรับจากการขายข้าวมีเพียง 374,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งผลขาดทุนที่สรุปในครั้งนี้เป็นเพียงการคำนวณทางบัญชีที่ยังไม่รวมผลการตรวจสต็อกข้าวของคณะอนุกรรมการชุดที่หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพูดง่ายๆก็คือยังไม่รวมค่าเสื่อมที่แท้จริงของข้าวในสต็อกจริงๆในตอนนี้นะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวเลขขาดทุนจริงอาจจะมากขึ้นไปอีกและหากแยกพิจารณาโครงการรับจำนำข้าวเฉพาะในส่วนของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในปีการผลิต2554ถึง2557รวม4โครงการจะพบว่าโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นั้นประสบปัญหาขาดทุนสูงที่สุดคิดเป็นมูลค่ากว่า 518,000 ล้านบาทโดยประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวระบุว่าสาเหตุหลักๆของการขาดทุนในโครงการรับจำนำข้าวนั้นมาจากการบริหารโครงการที่ไม่โปร่งใสคือเราก็ต้องยอมรับนะฮะหลักการที่เราแต่รัฐบาลแต่ละชุดเข้ามาทำเรื่องโครงการก็เป็นนโยบายก็คือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ที่ขึ้นอยู่กับวิธีการควบคุมนะฮะวิธีการควบคุมก็อาจจะไม่รัดกุมเพียงพอถึงทำให้เกิดการที่ว่าไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังได้ตั้งงบประมาณใช้หนี้จำนำข้าวในปี2558แล้วมูลค่า 70,000 ล้านบาทส่วนการชดเชยภาระขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวหรือนบค.จะเป็นผู้พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการตั้งงบประมาณชดเชยหรืออาจจะใช้วิธีออกพันธบัตรเป็นต้นค่ะหลังจากนี้จะต้องจับตานะคะว่าจะหาทางใช้หนี้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังไงเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าเงินที่นำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นเงินที่กู้ยืมมาค่ะและนี่คงจะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารโครงการรับที่ไม่โปร่งใสนั้นมีผลกระทบต่อคนไทยทุกๆคนนะคะคุณบัญชาคะขอบคุณครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูที่เชียงตุงในรัชฉานซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน3เมืองคู่สำคัญที่มีการพูดถึงเรื่องของการจะทำการค้าในอนาคตระหว่างไทยกับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านก็คือเมียนมานั่นเองนะครับรัชฉานนั้นถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่มีบุคลากรของคนเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยมากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องการค้าขายก็คือว่าสินค้าที่วางจำหน่ายในแขวงเชียงตุงนั้นเป็นสินค้าไทย 50% รอลงมา 20% เป็นสินค้าจีนและสินค้าไทยที่นำเข้าไปยังตลาดเชียงตุงส่วนใหญ่ก็ส่งผ่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการที่ทั้งไทยแล้วก็ในส่วนของเชียงตุงซึ่งอยู่ในรัชฉานนั้นจะเป็นการเพิ่มการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณพันธิดาเพชรรัตน์ขณะนี้อยู่ที่เมืองสำคัญดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะชี้เห็นว่าทำไมคนที่นั่นจึงยกระดับตัวเองเพื่อพร้อมในการที่จะเปิดทำมาค้าขายกับประเทศไทยในอนาคตติดตามจากรายงานพิเศษครับใหม่สูงค่ะแปลว่าสวัสดีในภาษาเชียงตุงค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงตุงนะคะมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของที่นี่และก็ใหญ่ที่สุดในเขตภาคตะวันออกของรัชฉานค่ะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลที่สำคัญนะคะเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดงานโดยเฉพาะการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะถึงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในและเพื่อสัมภาษณ์น้องๆกันดูนะคะว่ามองเห็นอนาคตของตัวเองอย่างไรบ้างที่สำคัญนะคะเราเป็นสื่อมวลชนไทยกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาที่นี่ด้วยตามไปดูข้างในกันค่ะที่นี่เปิดสอนทั้งหมด13คณะที่นิยมเรียนกันมากคือสาขาวิชาฟิสิกส์คณิตศาสตร์เคมีและภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเป็นพื้นฐานสำหรับกลุ่มอาชีพที่นิยมนั่นคือหมอครูและธุรกิจท่องเที่ยวอย่างน้องๆกลุ่มนี้เป็นเฟรชชี่สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ค่ะด้วยความใฝ่ฝันอยากเป็นคุณครูซึ่งการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนอาจเป็นโอกาสให้พวกเธอได้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมรวมถึงโอกาสทำงานในต่างประเทศค่ะแล้วไทยก็ดีค่ะเพราะว่า
ก็พูดภาษาไทยก็เป็นก็น่าจะง่ายกว่านะคะอ๋อก็ต้องเรียนรู้ภาษาหลายๆอย่างนะคะขณะที่นักศึกษาหนุ่มปี2สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์คนนี้ตั้งใจจะไปทำงานธนาคารในตัวเมืองซึ่งเข้ามาตั้งสาขามากขึ้นไม่คิดจะไปอยู่ต่างเมืองเพราะกังวลกับค่าใช้จ่ายแพงอะสูงสุดแล้วที่นี่สูงสุดถ้าสมมติที่นู่นให้เงินเดือนเยอะกว่าค่าเช่าห้องอ่าค่าเช่าห้องไม่เสียยอค่ากินเนี่ยอยากแบบออกเมืองนอกแบบนี้กับสิงคโปร์อย่างเนี้ย จะไปเรียนต่ออีก ถ้าเรียนจบแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อภาษาอังกฤษอย่างเนี้ยที่ยางกุ้งอย่างเนี้ยส่วนวัยทำงานที่อยู่ในตลาดการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็มีเป้าหมายมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยครับมาเที่ยวที่เชียงตุงมันจะเป็นกลุ่มใหญ่เข้ามาเขาจะมางานวัดงานผ้าป่าแล้วก็จะไปชายแดนจีนถ้ามีโอกาสอยากจัดตั้งเอเจนซี่ของตัวเองที่นี่เพราะว่าที่เชียงตุงนะมันมีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจครับแขกฝรั่งครับเชียงตุงมีความต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง3ปีมานี้แต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนักเพราะคนในวัยแรงงานประมาณ 30% ไปทำงานที่ประเทศไทยกันหมดตั้งแต่ช่วงที่เศรษฐกิจเชียงตุงยังไม่เติบโตทั้งที่ค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแรงงานเริ่มกลับมาบ้านเกิดเพื่อสร้างอาชีพของตัวเองอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมร้านค้าและบริษัททัวร์ที่มีมากขึ้นค่ะนะครับก็คือรัชฌานที่น่าสนใจนะครับสำหรับการทำการค้าเมียนมากับเราโดยเฉพาะต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาคนที่นั่นตื่นตัวกันมากครับโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเจนนี้พักสักครู่นะครับติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ